เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราตอนนี้ย่อลงมาเล็กๆเบาๆนะครับประมาณ2จุดดับหลุด 1,400 จุดลงมาเราพูดคุยวันนี้กับคุณบอมนะครับคุณสรพลวีระเมธีคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มต้นกันด้วยการตีความผลการประชุมกนง.เมื่อวานกันหน่อยดีไหมครับเพราะว่าตลาดตีความหลายคนบอกว่าพอมีมติของกรรมการออกมา2เสียงบอกว่าให้ลดดอกเบี้ยมีการตีความกันว่ากนง.น่าจะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าเดิมคุณบอมคิดเหมือนหรือคิดต่างยังไงบ้างครับจริงๆเมื่อวานนี้ก็คงอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่พอเวลาเสียงแตกเนี่ยก็5ต่อ2ครับผมขออนุญาตพูดใน2มุมนิดนึงแล้วกันนะครับมุมแรกเนี่ยคือจริงๆเราดูคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศทั่วโลกเนี่ยคือเวลาเสียงแตกเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับอย่าไปตื่นตูมตามว่าจาก70มาเป็น52นะครับเราดูอย่างคณะกรรมการเฟดเนี่ยนะครับ10กว่าท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปกติแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติครับว่ามันก็ไม่อย่างนั้นมันไม่มีดอทพอตนะครับดอทพอตเนี่ยคือความเห็นต่างแล้วคุณดูแต่ละครั้งสิครับดอทพอตมันไม่เคยมีค่ามีเดียนที่มันแบบโอ้กระจุกตัวอยู่ตรงกลางกันทุกคนเหมือนเห็นเหมือนกันหมดไม่เคยนะครับ ECB BOE BOJ ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นการเห็นต่าง5ต่อ2เป็นเรื่องปกติมากนะครับสำหรับเรามองยังไงนะครับนโยบายการเงินเนี่ยเวลาเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองของดอกเบี้ยเนี่ยเราต้องดู3ภาพนะครับภาพแรกเลยเนี่ยคือมิติของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ภาพที่2ในช่วง5ปีที่ผ่านมาการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยหรือว่าการลงส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อแล้วก็ตามประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าเวลาดอกเบี้ยเขาขึ้นแรงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ขึ้นมันก็จะเป็น capital outflow กับ inflow นะครับเรื่องที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเสถียรภาพการเงินของแต่ละประเทศนะครับเราขออนุญาตวิเคราะห์กันไปในรายประเด็นนะครับถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงของตัว GDP นะครับต้องบอกตามตรงว่าจริงครับว่าประเทศไทยเราเหมาะสมอย่างมากกับการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเศรษฐกิจของบ้านเราตอนนี้เนี่ยชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด GDP ไตรมาส4เนี่ยน่าจะอยู่บริเวณประมาณ 1.8% และปีนี้เนี่ยนะครับเราเพิ่งผ่านไปเพียงแค่1เดือนกับ1สัปดาห์เนี่ยแบงก์ชาติเมื่อวานพูดถึง GDP ลงไปมีเลข2แล้วนะครับเราปลายปีที่ผ่านมาเรายังพูดเลข3กลางๆอยู่เลยนะครับตอนนี้เหลือ 2.5 ถึง 3ซึ่งถือว่าเป็นกรอบที่ต่ำมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่แบงก์ชาติเขาพยายามจะ point out เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆผมเห็นด้วยเลยนะครับก็คือถ้าเรามองในเชิงของ GDP เนี่ยบ้านเราเนี่ยในช่วงวิกฤตการเงินวิกฤต4วิกฤตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับวิกฤต GFC ในปี2008นะครับวิกฤตน้ำท่วมในปี2011นะครับแล้วก็วิกฤตโควิดในปี2019เนี่ยต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะครับวิกฤตรอบโควิดเนี่ยมันเปรียบเทียบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยช้ามากนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันให้เห็นภาพกับลักษณะของการเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเลยนะครับคือฟื้นตัวช้ามากใช้เวลาประมาณ12ไตรมาสนะครับกว่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเทียบกับ pre covid แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับต่างประเทศเขาเลย pre covid ไปเป็นแบบ5-10% แล้วเนี่ยของบ้านเรายังปริ่มๆอยู่เลยนะครับเราเจอกับปัญหาทั้งเชิงโครงสร้างนะครับที่ส่งออกฟื้นตัวทั่วโลกแต่เราไม่ได้ฟื้นตัวตามส่งออกของทั่วโลกนะครับส่วนนึงคือเรื่องของการปรับส่งออกเป็นแบบ reallocation แล้วก็เรื่องของการ shift มาใช้ product บาง product ที่มันเป็น product ที่มันแบบ data center shift tactics แบบใหม่ๆซึ่งบ้านเราไม่ได้อยู่ใน segment ตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นถัดมาเลยก็คือปัญหาเรื่องของตัว Goldman spending กับ investment เนี่ยที่มันชะลอลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เลยเป็นปัญหาทั้งเชิงโครงสร้างที่บ้านเราเผชิญอยู่นะครับนี่ก็คือเรื่องนึงที่เราเติบโตต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นด้วยเลยนะครับว่าการลดอัตราดอกเบี้ยมาอาจจะช่วยเรื่องของเศรษฐกิจได้บ้างแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าเน้นไว้นิดนึงนะครับว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้ช่วยปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับไม่ได้ช่วยปัญหาเรื่องของ export allocation ไม่ได้ช่วยปัญหาเรื่องของประชากรสูงวัยไม่ได้ช่วยปัญหาเรื่องของ manufacturing เลยนะครับไม่ได้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้มันถูกจุดกันไปนะครับประเด็นถัดมาเนี่ยนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อว่าเราติดต่อลดลงกันมา4เดือนจริงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาตัวนโยบายออกนะครับเช่นตอนนี้ปัญหาหลักๆ3เรื่องที่ทำให้เงินเฟ้อบ้านเราติดลบเนี่ยนะครับ1เลยนะครับคือบ้านเราไม่ได้เงินเฟ้อชะลอตัวจากฝั่งดีมานด์เหมือนประเทศจีนนะครับบ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของตัวหมูนะครับที่เข้ามากดดันราคาหมูบ้านเราหรือว่าเรียกว่าหมูเถื่อนนะครับประเด็นถัดมาเลยเนี่ยคือรัฐบาลมีการออกมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของตัวค่าน้ำมันหน้าปั๊มนะครับค่าของชีพครับแล้วก็เรื่องของตัวค่าไฟนะครับถ้าเราลองเอามาตรการพลังงานออกเนี่ยนะครับเงินเฟ้อบ้านเราไม่ติดลบนะครับเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยบวกกับทีเดียวเกือบ 1% นะครับก็จะขึ้นไปยืนแบบ 0.x ถึง 1ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องรอการฟื้นตัวในระยะสั้น
พื่อประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องสถิตภาพทางการเงินผมว่าบ้านเรายังอยู่ในความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยมันจะหรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของสถิตภาพทางการเงินณปัจจุบันเพราะเรายังอยู่ในฝั่งของแข็งแกร่งมากนะครับสรุปออกมาเลยนะครับเรามองยังไงนะครับผมคิดว่าคนที่บอกว่าอัตราดอก5ต่อ2แล้วมองว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักหรือโยนแรงกดดันไปให้กทง.ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนเลยอ่ะผมว่าส่วนตัวผมคิดว่าเร็วเกินไปนะครับผมคิดว่าโมเมนต์ที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของกลางปีนะครับก็คือมิถุนายนเป็นต้นไปจะดีกว่านะครับถามว่าทำไมนะครับผมมี 2-3 เหตุผลที่อันนี้อาจจะขออนุญาตเห็นต่างกับนักเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านที่บางคนมองว่าจะต้องลดในเดือนหน้าเลยในเดือนเมษายนเลยนะครับสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นอีเวนท์ที่ผมเชื่อว่า wait and see ดีกว่า take action เลยนะครับเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ผมมองว่าเฟดมีโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับผมคิดว่า BOT ไป take action ก่อนเฟดเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยอาจจะต้องดูหลายๆมิติเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเฟดเดือนพฤษภาคมแล้วเรา take action หลังเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเรื่องที่2เนี่ยนะครับอาจจะดูประกอบกับนโยบายประเทศอื่นๆในภูมิภาคบ้านเรานะครับเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดเกาหลีมาเลสิงคโปร์พวกนี้ประกอบกันไปด้วยนะครับเรื่องถัดมาครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำว่าอาจจะรอดูหลังพฤษภาเนี่ยเพราะว่าพฤษภาคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันชัดเจนแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับสมมติว่าผ่านขึ้นมาเศรษฐกิจมีอัพไซด์ขึ้นมาอีก 0.5% เงินเฟ้ออาจจะเด้งได้บ้างอะไรแบบนะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมาคือเราต้องลองดูนโยบายพลังงานที่อาจจะไม่ได้เอื้อเหมือนเดิมนะครับให้เงินเฟ้อมันเด้งในระยะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปผมคิดว่าเห็นด้วยครับว่าบ้านเราอาจจะต้องมีการพิจารณาในการลดอัตราดอกเบี้ยลงแต่ถามว่าเร็วเกินไปนะครับในเดือนเมษายนหรือเปล่าผมคิดว่าอาจจะเร็วเกินไปแต่ว่าถามว่ามิถุนายนเป็นต้นไปไหมผ่านมาสองเดือนผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนิ่งที่ค่อนข้างดีนี่คือมุมมองของเราต่อนโยบายการเงินของประเทศไทยครับทีนี้ถ้าจบเรื่องของนโยบายการเงินหรือเรื่องของกนง.ไปกลับมามองที่ภาพของตลาดในช่วงก่อนหน้านี้ที่ก็แรลลี่ขึ้นมาจนเทส 1,400 จุดเนี่ยคุณบอมประเมินยังไงต่อจะไปได้ต่อไหมหรือจะพักลงมาคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเซ็ตอินเด็กซ์เรารีบาวด์ขึ้นมา 1,400 จุดนะครับบวกขึ้นมา 30 กว่าจุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคือกำไรของตลาดหุ้นกับ GDP บ้านเรายังไม่ได้ฟื้นตัวนะครับแต่บ้านเราเนี่ยกับฟื้นตัวเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับจีนเลยนะครับจีนเองในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเด้งขึ้นมาแรงจนตอนนี้ year to date กำลังจะบวกอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาจากเรื่องของนโยบายการความคาดหวังของเรื่องนโยบายการเงินนะครับแล้วก็ความคาดหวังของผู้นำของทางผู้นำกำกับดูแลของตลาดทุนคนใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการ restriction ของธุรกรรม trust ceiling ที่มันทำได้ยากขึ้นนะครับก็เลยเป็นทางการทำให้มันถูกเก็งกำไรกันขึ้นมานะครับบ้านเราอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือ correlation กับบ้านเราเนี่ยลิงก์ตามจีนลงก็ลงตามจีนขึ้นก็ขึ้นตามจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกยึดติดกับจีนเป็น proxy เลยนะครับส่วนเรื่องใกล้ๆเคียงกันก็อาจจะมองเป็นลักษณะคล้ายๆกันได้ก็คือเราได้ทางคุณพิชัยซึ่งท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ท่านใหม่นะครับคนก็มีความคาดหวังไว้ว่าธุรกรรมเรื่อง short selling ธุรกรรมเรื่อง naked short ธุรกรรมเรื่อง robot trading หรือธุรกรรมเรื่อง tick up tick down ของการ short เนี่ยอาจจะเห็นความชัดเจนขึ้นบ้านเราก็เลยเก่งกำไรขึ้นมาตามนั้นนะครับแต่ว่าในเชิงของ fundamental เนี่ยผมว่าตอนนี้เร็วจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปผมคิดว่า set index เนี่ยน่าจะติดแนวต้านสั้นๆบริเวณประมาณ 1,404 จุดนะครับแต่ถามว่าย่อแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับถ้าจำได้นะครับผมขอมองย้อนกลับไปนะครับว่าเราเคยพูดกันในหลายๆครั้งนะครับว่าถ้า3เรื่องนี้ยังมีความไม่ชัดเจนหุ้นจะยังไม่ขึ้นนะครับนั่นคือเรื่อง wallet นั่นก็คือเรื่องหุ้นกู้และเรื่องท่องเที่ยววันนี้ผมขอบวกเรื่องนึงก็คือเรื่องจีนละกันก็คือเป็น4เรื่องแต่นะครับว่าต้องบอกตามตรงว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเรื่องท่องเที่ยวดูกลับมาเป็นบวกเลยนะครับแล้วเรื่องหุ้นกู้เซอร์ไพรส์เลยนะครับว่าโอ้โหเราเห็นหุ้นกู้อย่าง True นะครับเราเห็นหุ้นกู้หลายๆบริษัทอย่างอสังหาแล้วก็ Finance นะครับThai Bev นะครับแล้วก็หุ้นกู้หลายๆบริษัทในเครือแล้วก็หลายๆหลายๆที่ระดมทุนแบบ 5,000 ล้าน 10,000 ล้านเนี่ยกลายเป็นเซอร์ไพรส์ว่าขายหมดเกลี้ยงกันเลยนะครับนะฮะมีบางบริษัทจริงที่อาจจะขายได้ 80% ของเป้าแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่า2เรื่องนะครับจาก3เรื่องมันเริ่มดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์มันเลยปรับตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้รออีกเพียงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่อง wallet นะครับผมคิดว่าย่อรอบนี้ไม่น่าลึกนะครับ1404ย่อก็ไม่น่าลึกนะครับ1360บวกลบถ้า digital walletมันเป็นบวกจริงรอบนี้บ้านเรามีโอกาสฟื้นจริงๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่ารอนิดนึงนะครับ1404อาจจะย่อสัก1360นะครับแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยเรากลับมาดูกันอีกครั้งนึงครับครับ
โอเคครับขอบคุณมากมากเลยครับคุณบอมดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะได้ความชัดเจนถึงแม้ว่าจะเห็นแตกต่างแต่อธิบายชัดเจนนะครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้มองต่างว่าไม่น่าจะเป็นแรงกดดันทำให้กนง.ต้องเร่งพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่จะถึงเร็วๆนี้อาจจะรอไปหลังเฟดตัดสินใจแล้วประมาณครึ่งปีไปแล้วเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนช่วงนี้คุณบอมมองว่าเซตอินเด็กซ์อาจจะมีโอกาสย่อลงไปแต่ย่อก็ไม่ลึกนะครับแนวต้านประมาณสัก 1,404 จุดเหลือแค่เรื่องเดียวที่รอความชัดเจนคือ Digital Wallet ซึ่งประมาณสักพฤษภาก็น่าจะเห็นความชัดเจนแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนกันอีกครั้งหนึ่ง3ใน4เรื่องตอนนี้เกือบจะทั้งหมดนะดูเขียวๆดูสบายใจได้มากขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ